ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอีทสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่1 4มกราคม2022นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับที่มีการยืนยันเปิดเผยแล้วแล้วก็วมีอยู่ทั้ง2เกมฟุตบอลอีกด้วยแล้วก็ยังมีการย้ายทีมต่างๆนะครับอัปเดตฟอร์มการเล่นอีเวนต,ต์ต่างๆที่จะมาให้เล่นนะครับพร้อม ตัวเกมจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตนั่นเองนะครับยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกนะครับผมกับเกมฟุตบอลน้องใหม่นะฮะอย่างไวเลอร์ฟุตบอลที่มีการปล่อยวิด,โดีโอตัวอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าวันนี้แหละฮะคือวันที่เปิดทดสอบนะครับมีทั้ง3ระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็น PC, Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบเดียวกันแม้ว่าจะต่างกันคนละนะฮะ เครื่องหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเล่นนะครับของ ios เนี่ยจะต้องโหลดเทสไฟล์นะครับผมแล้วก็เข้าไปเอาอีเมลต่างๆถึงจะดาวน์โหลดได้ส่วน Android เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของไฟล์ apk นะครับค่อยไปติดตั้งอีกทีส่วน PC ก็ติดตั้งเหมือนแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมทั่วไปเลยโดยเนี่ยเขาเขียนชัดเจนนะว่าเป็นการทดสอบนะครับยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเองมาพร้อมกับลิขสิทธิ์ ac มิลานนะฮะแต่จากล่าสุดนะครับที่ผมลองเข้าไปดูใน Official t ลท t e r เเขาเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะมีการเปิด ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เล่นเนี่ยตอน1นึ่ทุ่มแต่ล่าสุดจริงๆเลยเนี่ยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในเกมอีก1ชั่วโมงนั่นเองก็เอาเป็นว่าลองเข้าไปโหลดกันได้แล้วลองเข้าไปดูนะครับประมาณเที่ยงนี้น่าจะเล่นได้แล้วลองไปทดสอบกันดูว่าชอบไม่ชอบสําหรับเกมฟุตบอลน้องใหม่ที่ชื่อว่า ไวเลอร์ฟุตบอลเปิดทดสอบน่าจะเป็นรอบที่2แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องถัดมานะครับยังคงอยู่กับเกมฟุตบอลน้องใหม่ที่ชื่อว่า UFL นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีการประกาศเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสําหรับลิขสิทธิ์พาร์เนอร์ที่ชื่อว่า c e ล tic นั่นเองนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะมีการปล่อยวิดีโอตัวอย่างแบบจัดเต็มครั้งแรกนะครับในวันที่27นั่นเองอีกประมาณ13วันได้ดูแน่นอนนะครับและถ้าหลายๆคนเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าเอ๊เซลติกมันคุ้นๆนะ่าเหมือนเคยมีลิขสิทธิ์อยู่กับเกมอะไรใช่แล้วครับมันอยู่กับเกมเฟส2011แล้วก็เกม e o o t b a l l 2022นั่นเองเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้ง2เกมมีลิขสิทธิ์แล้วใครจะใช้ลิขสิทธิ์ตรงนั้นออกมาได้ดีกว่ากันนะครับก็ต้องมาดูผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นการแข่งขันนะครับสำหรับผู้เล่นเนี่ยน่าจะคุ้มมากๆแต่ต้องบอกงี้ว่าของฝั่งคนน,นี้จะถือลิขสิทธิ์ที่เรียกได้ว่า จัดหนักจัดเต็มหรือว่าใหญ่กว่านะครับเพราะว่าจะได้ทั้งเรื่องของการสแกนหน้าเรื่องของสโมสรต่างๆชุดนะครับแล้วก็รวมไปถึงสนามอีกด้วยก็ต้องรอดูแล้วล่ะครับว่า2เกมนี้เนี่ยใครจะระเบิดฟอร์มของสโมสรเซลติกด,ดีกว่ากันพอเข้าไปดูของเซลติกนะครับแหมพาร์ทเนอร์ของเขาเยอะจริงๆนะครับมีทั้ง UFL แล้วก็ o o t b a l l 2022 Adidas อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะใช้ตรงนี้ได้ดีกว่ากัน และไหนก็พูดถึงเกมอีฟูบอล2022นะครับอัปเดตกันเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับกับ national teams นะครับผมในรูปแบบทีมชาติกลับมาให้เล่นเหมือนเดิมมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีทีมชาติไทยนะครับบอกไปก่อนแจกสูงสุด30,000 GP เหมือนเดิมภารกิจนะครับที่สำคัญเลยก็คือชาเลนจ์แรกชนะให้ได้นะครับเก็บมา3คะแนนชาลเลนจ์ที่2ต้องการ6คะแนนชาลเลนจ์ที่3ต้องการ9คะแนนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยจบเวลานะฮะ8โมง59นาทีของวันจันทร์นั่น แล้วก็ต้องขอย้ํากันหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่1สัปดาห์เท่านั้น20มกราคมน,นี้8โมง59นาทีก็จะจบแล้วสําหรับกิจกรรมแรกอย่างเป็นทางการ p r e s e a s o n Match Campaign วอลลรุ่มวันะครับเล่นถึง40เกมเพื่อรับไปเลย Legendary ลาโอ,อคนแรกที่ตัวเกมแจกให้นะครับพร้อมกับเงินอื่นและรางวัลมากมายนะครับที่สําคัญเล่นเสร็จแล้วก็ลองมาเช็กดูนะว่าเล่นถึง40เกมหรือย,ยังได้เงินไปเท่าไหร่ยิงไปกี่ประตูนะครับบอกเลยว่า เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับและก่อนที่หลายๆคนกําลังจะพิมพ์ถึงว่าเอ๊ะของฝังมือถือไม่มีหรอครับพี่มาพูดกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับโคโนมี่ครับครับเอีเวนท์ที่มาวันนี้นะฮะสองทอง400ฟุตบอลพอยต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเล่นให้จบก่อน3ามทุ่มวันอาทิตย์นี้ด้วยแล้วกันนะครับ่าลืมปั้นเลตติ้งให้ถึง900เล่นให้ถึง6000คะแนนและเป็นรูปแบบของสโมสรนนั่นเองนะฮะส่วนเอีเวนต์อื่นน่าจะเป็นการเล่นกระบ,บอดหรือว่าโอเพนชาร์ลินนะครับแจกเงินแจกต จะลืมเข้าไปเล่นกันด้วยเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแพ็กกันบ้างหลายคนยังคงถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าพี่ครับวันจันทร์จะมีฟีเจอร์มาให้เปิดไหมต้องบอกกันนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเกมจะเน้นหนักไปที่วันพฤือหัดนะครับที่มาทั้งไอคอนฟีเจอร์เพเยอร์แล้วก็ตำนานย้ำว่าเน้นไปที่วันพฤหัสเป็นหลักนะครับก็เข้าไปเปิดกันได้สนใจคนไหนนะครับเดี๋ยวตอนเด็นนี้ จะมาลงคลิปนะครับแจกสูตรเปิดฟีเจอร์ด้วยทางบ้านส่งมาให้เยอะมากๆมีการแจมๆเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับทีนี้เนี่ยเรานะฮะมาดูเรื่องของปัญหาที่ตัวเกมแจ้งเตือนเรากันมาบ้างดีกว่านะฮะล่าสุดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้าก็มีการปิดปรับปรุงอีกจากที่ผมลองเข้าไปอ่านนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับที่เราเข้าไปเล่นไหมพวกโหมดออนไลน์แล้วเอ๊ะทำไมมันค้นหานานหรือว่าค้นหาไม่เจอหรือว่าเล่นจบแล้วเนี่ย เกมมันก็ขึ้นจอดำๆค้างๆนะครับเอ๊ะหรือว่าต้องเรียกไปปรับทัศนคติอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับโดยตัวเกมเนี่ยให้รายละเอียดว่าพวกเราจะมีการเหมือนจํากัดนะครับการเล่นโหมดออนไลน์หรือว่า pvp นะครับผมก็รู้สึกแปลกใจนะตอนที่อ่านครั้งแรกเพราะว่าเกมเนี่ยมียอดดาวโหลดกว่า450้าล้านดาวน์โหลดแต่มีการจํากัดนะครับผมคนเข้าเล่นโหมดออนไลน์ว่ะแล้วมันก็เขียนมาชัดเดนว่าช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะๆเนี่ยแล้วก็ที่เราจํากัดเนี่ยจะเป็นช่วง 6โมงเย็นถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์ผมมานั่งคิดคด,ดูแล้วแบบโอ้โห5วันต่อสัปดาห์แล้วก็6ชั่วโมงต่อวัน6 5 30 30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผมว่ามันก็ดูเยอะอยู่นะครับสำหรับการจำกัดนะฮะผู้เล่นในโหมด PVP หรือว่าออนไลน์นั่นเองตัวเกมก็บอกว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยขึ้นว่าแบบอ่าให้กดรีทายลองดูใหม่ไหมหรือว่าเด้งออกมาให้เข้าเกมก็ พยายามต่อไปแล้วกันนะครับหรือวิธีที่ดีที่สุดเราอาจจะต้องลองเล่นเวลาอื่นนะครับไปเน้นเสาร์อาทิตย์ไหมหรือว่าเล่นเวลาที่เขาไม่ได้บอกก็คือช่วง6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ก็อย่างว่าล่ะครับเราว่างช่วงนั้นพอดีแถมเวลาที่เขาบอกมาเนี่ยมันตรงกับช่วงหัวข้ามที่เราน่าจะมีเวลามากที่สุดในการเข้าไปเล่นเกมแล้วนั่นเองนะฮะฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะ โหลดกว่า450ล้านดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีก็มาจำกัดการเล่นแล้วโหมดออนไลน์เนี่ยก็เป็นโหมดหลักที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบเล่นมากกว่าการเล่นกับบอทใช่ไหมละ่ะฮะส่วนเมื่อวานนะครับตัวเกมก็มีไลฟ์อัปเดตนะครับอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะน,นะครับตรงนี้เนี่ยใครฟอร์มดีๆนะครับฟิตๆแจมๆก็ไปหามาเล่นกันได้ส่วนตรงนี้ใครฟอร์มไม่ห่วยก็ย่าไปหามาเล่นนะครับถ้าลองเข้าไปดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีนักเตะจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะมีแต่ ลีกเออมีแต่ละลีกา้าหรือว่าเกาโชเซเรียอยิตาลีใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะสัปดาห์นี้แมชเดย์ถ้าห่วงเรื่องว่าแบบฟอร์มจะตกอะไรแบบนี้ก็แนะนําว่าเลือกทีมจากพรีเมียร์อังกฤษแล้วกันในอีเวนต์แมชเดย์นะครับอาจจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแมนซิตี้ก็ดูดีทุกสโมสรจากพิมียร์อังกฤษสัปดาห์นี้แนะนําว่าให้ไปลองเลือกมาเล่นกันได้นะครับ สำหรับการปรับปรปุงเมื่อวานนะครับไลฟ์อัปเดตเนี่ยที่ไม่ได้อัปเดตแค่ฟอร์มการเล่นของตัวนักเตะมีนักเตะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวกำลังรวบรวมอยู่แวเราจะมาอัปคลิปให้ทุกคนได้รับชมแน่น,นอนว่ามีใครที่น่าเล่นสำหรับนักเตะที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแต่ที่นแน่ๆมีการปรับเปลี่ยนนะฮะนักเตะที่ย้ายสโมสรแล้วยกตัวอย่างนะคบก็คือมาเอดานะฮะที่ย้ายไปเซลติกทีมสโมสรพาร์ทเนอร์ของตัวเกมนี่แหละครับย้ายเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะบางคนที่ตัวเกมยังไม่ได้ย้ายให้นนนะครรัับออย่่่างเชตวตวฟทีท ย้ายมาบาซ่าแล้วหรือว่าคูตินโยนะครับที่ย้ายไปแอสตันวิลล่าอะไรพวกนี้ก็รออาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ได้นั่นเองนะครับส่วนแผนการเล่นของกุนซือหรือว่าโค้ชต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและ2เรื่องสุดท้ายนะครับเราจะมาอัปเดตกันไปเลยว่าสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เล่นบ้างมีอีเวนต์ใหม่ไหมแล้วก็หลักฐานที่จะช่วยยืนยันได้ว่าสัปดาห์หน้าสรุปแล้วมีการ update, อัปเดตแจกบอลําอัปเดตแก้บั๊กอะไรหรือเปล่านะครับ มาเรื่องที่อีเวนต์สัปดาห์หน้ามาในรูปแบบของทีมชาติ3 2ทีมชาตินะครับ200ทอง400ฟุตบอลพอยต์เหมือนเดิมแต่ที่เช็คตอนนี้ยังไม่มีนะฮะกิจกรรมจับแจกอะไรทั้งนั้นรอประกาศเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่ามีเดี๋ยวมาบอกแน่นอนนะครับก็เลื่อนกันไปทีมชาติเหมือนเดิมบนลูปนะฮะและหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโตเกมจะมีการปรับปรปุงอัปเดตเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าก็นี่เลยครับเราสังเกตได้จากอีเวนต์ทัวร์หรือว่าที่บบสสา มันมีแบบให้เล่นช่วงต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์แบ่งแยกกันชัดเจนแสดงว่าจะมีการอัปเดตแต่ดูจากระยะเวลาที่มาให้เล่นแล้วแสดงว่าสัปดาห์หน้ายัางไม่มีการอัปเดตนะครับส่วนข่าวลือนะครับที่ตัวเกมจะมีการอัปเดตแก้ไขปรับปรุงต,ต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นได้ในวันที่27แล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์เดี๋ยวมีรายอัปเดตเพิ่มเติมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวดสวัสดีครับ